ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Food News Talk ค่ะกับการพูดคุยนะคะในประเด็นคำถามค่ะรู้ก่อนเกิดกับภาวะอาหารขาดแคลนนะคะสำหรับในส่วนของช่วงนี้ค่ะอยากจะสอบถามอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของภาวะอาหารขาดแคลนรุนแรงถึงขนาดไหนคะถ้าเผื่อมองระดับโลกนะครับรุนแรงถ้าเป็นระดับโลกนี่ถือรุนแรงแล้วเหตุผลเพราะว่าบางภูมิภาคเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในแอฟริกาที่ต่ำกว่าทะเลทรายซาฮารานะครับเขาเรียกว่าซับซาฮารารีเจียนเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มประเทศที่ขาดแคลนอาหารเนี่ยคล้ายๆเรื้อรังเลยนะครับแล้วก็รุนแรงเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อมีภาวะภัยแล้งแล้วขณะเดียวกันก็อย่างที่เรียนในตอนต้นว่ามีการสู้รบกันด้วยแล้วขณะเดียวกันอีกภูมิภาคหนึ่งซึ่งมีการขาดแคลนเรื้อรังก็คือในประเทศเอเชียใต้เนี่ยเอเชียใต้ค่ะคือคนได้รับอาหารเนี่ยได้พลังงานในประมาณสัก2ใน3ที่ร่างกายต้องการค่ะก็เลยดูผอมแล้วกลุ่มแม่และเด็กนี่ก็มีการขาดแคลนอาหารอย่างมากค่ะน้ำหนักเด็กต่ำกว่าเกณฑ์หรือเตี้ยกว่าเกณฑ์เนี่ยมีประมาณ140-50ก็ชัดเจนนะครับอันนั้นก็เป็นกลุ่มเรียกว่าขาดแคลนค่ะแล้วอย่างในฝั่งของยุโรปล่ะคะเขามีการตื่นตัวเรื่องนี้มากคือทางยุโรปเนี่ยเรื่องอาหารการกินเขาพอเพียงทั้งการผลิตนะครับทางสหรัฐเองก็ผลิตพอเพียงทางอเมริกาใต้นี่ก็มีการผลิตพอเพียงเป็นแหล่งอาหารใหญ่เลยจนกระทั่งบางทีต้องให้เกษตรกรเขาเบาบ้างคือให้ลดการผลิตอาหารลดจ้างแทนเลยนะครับให้เงินทดแทนการผลิตเนี่ยคราวนี้ใช้เยอะมากวันหนึ่งเป็นพันล้านเหรียญเลยทั้งสหรัฐทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเพราะมีการผลิตอาหารพอเพียงแล้วแน่นอนเขาก็มีการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจมีรายได้เขาก็สามารถซื้อหาอาหารได้อาหารผลิตได้พอเพียงแล้วก็ยังซื้ออาหารได้อีกก็ถือว่าได้ผลิตมากๆประเทศที่ยากจนเนี่ยผลิตก็ไม่พอแล้วแถมยังไม่มีเงินไม่มีเงินจะซื้ออีกนะครับอย่างแอฟริกาเนี่ยผลิตไม่พอเนี่ยก็ยังจำเป็นต้องซื้ออาหารเพื่อนำเข้าอีกก็ในที่สุดก็คือเป็นหนี้นะครับด้วยเหตุนี้ประเด็นการขาดแคลนอาหารเนี่ยจึงจะเกิดขึ้นอยู่เกือบตลอดเวลาเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกทีเดียวครับค่ะแล้วอย่างในประเทศไทยนะคะบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราเป็นประเทศส่งออกอาหารเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วจริงๆแล้วกำลังมีการเผชิญกับภาวะการขาดแคลนบ้างไหมคะประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อดูในเรื่องของการผลิตอาหารเนี่ยพอเพียงแต่ตัวเลขของการกระจายตัวเรื่องของพลังงานนะครับก็ยังถือว่ามีกระจุกการขาดแคลนอยู่ประมาณสัก17%ขณะเดียวกันบางกลุ่มก็มีการบริโภคอาหารเกินก็เกิดปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนและโรคเรื้อรังตามมานะครับทีนี้ถ้าถามว่ามีการขาดแคลนอาหารประเภทอื่นไหมก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอาหารพลังงานเนี่ยอย่างที่ผมเรียนขาดแคลนบ้างในบางกระจุกบางพื้นที่อาหารพลังงานนี่มีอะไรบ้างอาหารพลังงานก็คือข้าวนะครับถ้าเผื่อเป็นประเทศอื่นนี่ก็มีพวกข้าวสาลีก็กินพวกขนมปังนะครับแล้วก็ทางแอฟริกากับทางอเมริกาใต้เขาบริโภคข้าวโพดแล้วก็ทางตะวันตกก็บริโภคมันฝรั่งอันนี้คืออาหารที่ให้พลังงานทีนี้เรากินอาหารให้พลังงานเนี่ยจะเป็นพวกแป้งอย่างเดียวไม่พอต้องมีความหลากหลายก็คือต้องมีพืชผักผลไม้ด้วยแล้วต้องมีอาหารพวกโปรตีนและไขมันนั่นก็คือมีพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกนมนะครับแล้วก็มีไขมันบ้างทีนี้กลับมาประเทศไทยนะครับเราก็จะมีคล้ายๆอาหารแพงแล้วก็เกิดการขาดแคลนเป็นระยะตัวอย่างล่าสุดที่ชัดเจนมากก็คือน้ำมันในการบริโภคเห็นไหมครับใช่ก็มีการขาดแคลนขาดตลาดเลยซึ่งไม่น่าขาดนะครับที่ขาดคราวนี้มันก็เป็นเรื่องของการแย่งการใช้ละอาหารที่เป็นอาหารมนุษย์ก็อาจจะนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์แล้วก็นำไปใช้เป็นพลังงานเห็นไหมครับเริ่มมีการแข่งกันละแล้วของเราเองนี่ก็จะมีการบริโภคภายในประเทศและยังส่งออกอีกคือถ้าเผื่อการบริหารจัดการไม่ดีก็อาจจะมีการขาดแคลนเป็นระยะนะครับแต่พื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องมามองถึงเรื่องของการผลิตด้วยก็คือดินน้ำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์การดูแลพืชและสัตว์ก็คือโภชนาการของพืชและสัตว์การควบคุมป้องกันโรคแล้วสู่การปฏิบัติการการเกษตรที่ดีให้มี
การดำเนินงานถูกสุขอนามัยเพื่อให้ได้อาหารมีคุณภาพและความปลอดภัยคือพูดง่ายว่าต้องมองห่วงโซ่ของการผลิตอาหารเนี่ยแล้วก็ผลิตให้พอทั้งอาหารที่ให้พลังงานอาหารที่ให้ความหลากหลายพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์และปลาต่างๆด้วยนะครับของไทยเราเนี่ยต้องการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพถึงจะไม่ขาดแคลนครับแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพจริงๆแล้วจะต้องดำเนินงานที่ยากหรือเปล่าคะขณะนี้ก็ดีตรงที่ว่ามีคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะครับซึ่งก็ได้เกิดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการด้านอาหารแล้วก็พยายามจะมองตลอดห่วงโซ่ว่าจะมีการใช้ทรัพยากรและฐานการผลิตให้ดีที่สุดอย่างไรแล้วทำไงจะให้เกษตรกรเนี่ยรุ่นใหม่มีความสนใจด้านการเกษตรให้มากขึ้นแล้วใช้พื้นที่ให้ดีขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อมีการผลิตที่ดีก็ต้องมองเรื่องการตลาดไปถึงผู้บริโภคคือสรุปว่าทำไมจะให้เกษตรกรเนี่ยผลิตแล้วมีรายได้ค่ะคือพูดกันตรงๆก็คือว่าทำอย่างไรจะให้เกษตรกรหายจนค่ะให้มีสัดส่วนของรายได้เนี่ยมีความเป็นธรรมค่ะตรงนี้ต้องทำครับแล้วขณะเดียวกันทำไงจะเพิ่มให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้มากขึ้นค่ะจะเป็นการเลือกพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับจะเป็นการดูแลแล้วเป็นการควบคุมป้องกันโรคค่ะแล้วในที่สุดก็มาสู่การตลาดเกษตรกรเองก็ต้องเข้าใจเรื่องการตลาดคนกลางเองนี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรไม่เอาเปรียบไม่เอากำไรจนกระทั่งเกษตรกรจนนะครับแล้วการตลาดเองนี่ก็ต้องไม่ใช้คำว่าช่อฉนก็ได้ครับต้องตรงไปตรงมาอยู่บนพื้นฐานของวิชาการว่าต้นทุนการผลิตเท่าไหร่คนกลางควรจะได้เท่าไหร่เกษตรกรควรจะได้เท่าไหร่ผู้บริโภคควรจะจ่ายเท่าไหร่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมตรงจุดนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆครับแล้วก็เชื่อว่าใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีถ้าเกิดมีการช่อฉนเกิดมีการคอร์รัปชันนะครับก็จะเกิดการปัญหาแปรปรวนตลอดเวลาแล้วประสิทธิภาพในการบริหารจัดการว่าพื้นที่ดินจะเป็นการนำมาผลิตอาหารเท่าไหร่นะครับไปผลิตพืชที่ไม่ใช่อาหารคือยางเท่าไหร่ต้องดูแลให้ดีแล้วพื้นที่ดินจะไปผลิตพวกอาหารพลังงานเท่าไหร่ต้องดูแลให้ดีจริงๆนะครับแล้วระบบการตลาดก็ต้องดีไปด้วยแล้วความหลากหลายในเรื่องของการผลิตอาหารพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเช่นไก่ไข่ปลาก็ต้องดูแลให้ดีทั้งระบบแล้วขณะเดียวกันระบบใหญ่ก็ต้องดูแลให้ดีระบบย่อยระดับชุมชนและครัวเรือนก็ต้องดูแลให้ดีด้วยครับค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปตามต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากทุ่งนาอ่ะเดี๋ยวนี้จะมีการแปลเปลี่ยนเป็นต้นยางซะมากใช่ครับก่อปัญหาหรือเปล่าคะเป็นครับค่ะคือผมเรียนโดยย่อนะครับพื้นที่การเกษตรเรานี่เคยมีประมาณ130ถึง150ไร่ล้านไร่นะครับค่ะตอนนี้ตัวเลขออกมาอยู่ระหว่าง120110ถึง120ล้านไร่นั่นเองนะครับแล้วครึ่งนึงนี่เป็นเรื่องของนาข้าวตอนนี้นาข้าวเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเอาไปปลูกยางพาราแล้วนาข้าวบางแห่งนี่ก็ไปทำโรงงานอุตสาหกรรมแล้วที่อยู่อาศัยด้วยเพราะประชากรเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ต้องเอาจริงเอาจังวางแผนให้ดีขณะเดียวกันการบุกรุกป่าไม้ทำลายป่านี่นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เป็นข่าวนะครับจริงๆต้องเอาจริงนะครับว่าป่าต้องได้รับการดูแลดิฉะนั้นฐานทรัพยากรอาหารที่ในธรรมชาติเนี่ยจะหายไปและขณะเดียวกันพื้นที่ที่เกษตรกรที่จะผลิตอาหารเนี่ยก็คงจะต้องมีการดูแลอาจจะเป็นเรื่องของชุมชนต้องดูแลกันเองนะครับแล้วแต่ละครัวเรือนนี่ก็ต้องใช้พื้นที่ให้เหมาะสมตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการใช้พื้นที่เพื่อเกษตรกรเนี่ยในระดับครัวเรือนให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารนี่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งครับค่ะก็ถ้าเป็นในครัวเรือนที่เป็นบ้านเล็กๆเราก็สามารถที่จะปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองได้ครับคือถ้าจะให้ผมกล่าวโดยย่อๆก็คือทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานให้กับประชาชนก็คือว่าใครมีเนื้อที่จะเป็น3ไร่4ไร่ก็แล้วแต่ก็พยายามแบ่งที่ให้เหมาะสมนะครับว่า 30% เนี่ยเป็นนาข้าวไม่ใช่นาข้าวทั้งหมดนะครับได้อีก 30% ก็เป็นแหล่งน้ำจะได้เลี้ยงปลาไปด้วยและอีก 30% ก็เป็นไร่นาผสมผสานให้มีการปลูกผักสวนครัวผลไม้เพื่อให้เป็นรายได้ด้วยนะครับแล้วก็มีความ
อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารแล้วขณะเดียวกันอีก 10% ก็เป็นที่อยู่อาศัยค่ะรอบๆก็อาจจะสามารถที่จะปลูกพวกไอ้พริกพวกขิงข่าตะไคร้นะครับเพื่อใช้หรือขายได้ค่ะแล้วทำแบบนี้ก็จะเกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือนค่ะถ้าเผื่อซูดเป็นชุมชนใหญ่มีพื้นที่ใหญ่ที่จะผลิตอาหารนี่ก็ต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะผลิตพืชอะไรนะครับแล้วเพื่อสู่การตลาดแล้วก็ถ้าเผื่อการตลาดมีความเป็นธรรมเนี่ยก็จะมีอาหารพอเพียงตลอดไปการขาดแคลนอาหารก็คงจะน้อยหรือไม่มีนะครับแล้วอย่างเราจะมีในเรื่องของการขาดแคลนอาหารเป็นระยะเช่นบางครั้งจะมีการจำกัดเรื่องของข้าวสารบางทีมีการจำกัดในเรื่องของน้ำตาลแล้วจริงๆแล้วมันมีปัญหาเรื่องของขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตอาหารเพิ่มเติมอีกไหมคะคือเรื่องของเรื่องของข้าวเนี่ยจริงๆประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาค่ะยกเว้นว่าเราอยู่ในความประมาทค่ะประมาทก็คืออะไรครับประมาทอันที่หนึ่งก็คือพื้นที่ที่ปลูกข้าวดีๆเนี่ยไปปลูกยางหรือทำอย่างอื่นในที่สุดข้าวเองอาจจะไม่พอเพียงจริงอยู่ขณะนี้ราคาข้าวเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับก็คงทำให้เกษตรกรมีความสนใจมาปลูกข้าวมากขึ้นขณะเดียวกันการพัฒนาพันธุ์ข้าวก็ต้องทำไปนะครับแล้วขณะเดียวกันก็อย่าประมาทในเรื่องของดินฟ้าอากาศอากาศแปรปรวนจากน้ำท่วมน้ำท่วมอย่างรุนแรงแล้วก็ภัยแล้งอย่างแรงเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องดินเรื่องน้ำต้องคู่กันไปนะครับประเทศไทยเรานี่มีพื้นที่ที่มีการบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแค่122นะครับจริงๆเราต้องการฝายกักเก็บน้ำบ่อน้ำแล้วก็เขื่อนขนาดเล็กขนาดกลางต่างๆนะครับเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เนี่ยยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศไทยต้องทำกันครับค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้นี่กำลังพูดคุยกันอย่างสนุกเลยค่ะใช่ครับแต่ว่าช่วงหน้านะคะเรายังมีรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมรวมถึงใครที่เคยได้ยินคำว่าโรคอุบัติใหม่ค่ะ